ขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10จังหวะสับสอกโคตรโหดในโลกฟุตบอลอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาหน้าที่นี้ด้วยหากดูแล้วชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับอันดับที่10ครับบอลมาถึงเฟรนี่พี่แกตกใจคารวิ่งมาเลยใส่ศอกตอกหน้าซาบาเลต้าแบบล้มทั้งยืนเกือบไม่ฟื้นไปเลยฮะการกระทำพี่แกอุกอาจมากกรรมการยืนอยู่ตรงหน้าแท้ๆแกยังทำกรรมการบอกพ่อมึงนี่พรีเมียร์ลีกไม่ใช่ศึกลุมพินีเกลือไกลเทินเข้าใจสมัยนะไอ้ฟูกูเตือนไว้แล้วให้ใบเหลืองครับอันดับที่9กระโดดขึ้นแย่งมงกันแต่พี่เสื้อขาวนั้นแกดันฟันศอกเข้าใบหน้าหลับคาท่ากระโดดลงมานอนโกรธข้างล่างพางร้องหาหมอแล้วหมอก็มาหาไปส่งวัดจัดงานศพให้เรียบร้อยเลยจะบ้าละแค่โดนศอกไม่ใช่โดนยิงอันดับที่8บอลไหลมาฉุดกระชากลากถูกูโมโหโยศอกเข้าหน้าแม่งเลยหาลากสูงเลยบอกเปล่าครับผมไม่ได้ทำอะไรครับจานพี่หนวดเดินเข้ามาบอกไอ้น้องมึงจะเล่นบอลหรือต่อยมวยวะฮะแล้วก็เกือบมีมวยหมู่เกิดขึ้นเลยฮะดูภาพช้าครับก่อนรัดฟัดเหวี่ยงเคียงคู่กันมาแล้วแกก็แก้สมการด้วยข้อศอกตัวเองไอพี่คนโดนนี่ล้มหน้าหงายเก๋งหงายกระบากกันไปเลยอันดับที่7ครับจะแย่งกันมงแต่พี่เสื้อดำแกจำคลิปพี่บัวขาวได้พอดีเลยใส่ศอกตอกเข้าหน้าแบบนิ่งๆแล้ววิ่งหนีพี่คนโดนนี่ร้องเพลงตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวบัวลอยลงไปนอนเจ็บที่พื้นเลยซึ่งพี่แกเจ็บหนักต้องเอาผ้าคุณหนูหนาๆมาปิดหน้าเอาไว้พอเลือดพี่แกแม่งไหลดังสายน้ำเจ้าพญาออกมามากมายเห็นแล้วหิวอาหารอีสานกันเลยอันดับ6เริ่มมาจากก่อนพี่แกบอกเฮ้ยไม่เอากูจะเล่นบอลก็ยังไม่อยู่ที่นี่ล็อกคอเลยซัดเต็มศอกตอกเข้าหน้าเยี่ยงฟ้าผ่าใส่ล้มลงไปเลยฮะนี่นอนแล้วเมื่อกี้กูทำอะไรลงไปทำไมภาพตัดวะสัตว์เอ้ยอันดับที่5จังหวะโคตรโหดกระโดดพร้อมกันคนหนึ่งมงล้มแต่พี่เสื้อเบอร์33ได้มงบอลพร้อมศอกสมน้ำหน้าคุณกระแทกเข้าเต็มหน้าหลับกลางอากาศถึงขนาดเลือดไหลเป็นน้ำพร้อมถามนี่พวกมึงวิ่งกรูกันมานี่ไม่มีผ้าเช็ดเลือดให้กูกันเลยเหรอเฮ้ยอันดับที่4มาถึงวิ่งซัดอัดศอกก๊อปปี้ขี้แทบเล็ดเสร็จแล้วสลบหัวฟาดพื้นยืนไม่ขึ้นแถมมีอาการกระตุกเบาๆคงต้องเอาไปโรงพยาบาลด่วนๆเลยฮะอุ้ยเพื่อนๆนี่รีบเรียกพี่ปอเต็กตึงบึ่งรถมารับด่วนๆจวนจะไม่รอดนะเฮ้ยโอ้โหท่าทางสมองนี่จะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักต้องพักเป็นปีแน่ๆอันดับที่3ครับที่ผ่านมาศอกเดียวว่าแย่แล้วนี่เล่นศอกสวิงกิ้งคอนเนคติ้งกันทีเดียวไอพี่คนโดนนี่ถึงกับมึนอึนล้มพับลงไปแต่มันน่าแปลกใจคือไอพี่ที่ศอกใส่หน้าเขาได้ดันเจ็บแขนเสียเองและถึงขนาดต้องหามลงเปลไปเลยแทนที่ไอคนโดนศอกไม่จะโดนหามออกไปเออมันก็ยังงงๆกันอยู่นะฮะอันดับที่2จะหยุดวิ่งก็นิ่งไม่ปรึกษาใครแถมเสือกใช้ศอกงอกมาด้วยคนตามเลยซวยกระแทกหน้าดังบักลงไปนอนชักดิ้นชักงอเจ็บปวดรวดร้าวขอน้ำมะพร้าวกินเลยฮะพี่โกที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องบอกเช็ดเคนี่แม่งจังหวะฆาตกรรมกันชัดๆนะมะพร้าวที่มึงขอนี่อาจไม่ได้แดกก็อาจต้องเอามาล้างหน้าแทนถ้าโดนแรงกว่านี้อันดับที่1วิ่งมาแย่งบอลแขนพันกันจากนั้นก็ฟันศอกเข้าหน้าแบบพี่บัวขาวเห็นอย่างสะดุ้งโหยงลงไปนอนสลบเหมือนเพื่อนๆอารมณ์เดือดจะเข้ามารุมสกรรมแต่พี่ลีโอรีบบอกโถพี่ผมไม่ได้ตั้งใจศอกมันไปเองจริงๆครับกรรมการเลยบอกมาต้องรีบให้ใบแดงเพราะพี่แกเล่นสะโคตรแรงเหมือนไม่ใช่บอลเลยและนี่คือขอบสนามท็อป10ขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจาก Channel YouTube Felixขอบสนามท็อป10ของแท้ต้อง 900,000 ไลค์เท่านั้นถ้าท่านรับชมมาจาก YouTube หรือที่อื่นถือว่ามาผิดที่นะพี่เอ๋ยขอบสนามท็อป10ตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ขอบสนามไว้นะครับมีมาทุกวันเลย